หชั่วโมงโดยประมาณครับกับ CEO คนเก่งนะครับที่หลายท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วลาจากข่าวประชาสัมพันธ์ครับในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆครับไม่ว่าจะในแง่ของธุรกิจนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศในแง่ของเรื่องของคนครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆหลายท่านได้ยินเรื่องของ D E I ครับ Diversity Equity and Inclusion ครับ พวกเราเองในฐานะคนที่ทำงานทางด้านคนเกี่ยวกับการบริหารคนนะครับดูแลคนเราคงจะอยู่นิ่งกันต่อไปไม่ได้นะครับตรงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดนี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมสนทนาบนเวทีครับหลายท่านน่าจะคุณน้าคุณตาก,กันดีใน แวดวงธุรกิจนะครับในรายการทีวีหลายๆรา,ายการที่ท่านได้ให้เกียรติไปเป็นกรรมการนะครับรายการที่ท่านได้ไปเป็นสปิเกอร์แล้วก็พูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเป็น CEO นะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท MFEC จำกัดมหาชนหรือว่า MFEC นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาพัฒนานะครับวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศครับ เป็น practitioner ตัวจริงนะครับที่ทำให้ธุรกิจที่อดีตนั้นเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องของอนาคตมากๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันอย่างเรื่องของ AI digital นะครับเรียกว่าเป็น top agenda ของทุกองค์กรนะครับเพียงในเวลาไม่กี่ปีนี้นะครับและในปีนี้เราก็ได้ยินเสียงนี้แบบหนาหูมากๆนะครับเราได้เห็นจากสื่อต่างๆมากมายนะครับว่าผู้บริหารท่านนี้หรือว่า CEO ท่านนี้ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ transform business การ transform people นะฮะหรือว่าเรื่องของคนครับซึ่งแยกกันไม่ได้เลยนะครับเรื่องธุรกิจกับเรื่องคนนี่คู่ขนานกันไปอย่างอย่างแยกกันไม่ออกนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ครับนะฮะต้องบอกว่าเราคงจะได้พูดคุยกันถึงประสบการณ์ต่างๆครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้าสู่เซสชันนี้ครับ people tomorrow today ครับโอดเองได้มีโอกาสได้ได้ได้ไปนั่งคุยกับซีีโอท่านนี้มานะครับก็ ออสี่คำถามที่ตั้งใจไว้นะครับอาจจะอาจจะได้ดึงมาพูดคุยหรืออาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจที่พิเศษมากๆนะครับแล้วก็ว้าวมากๆครับวันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันครับว่าในความท้าทายของซีโอท่านนี้ที่ผ่านพ้นกับวิกฤตหรืออุปสรรคเราเห็นถึงเรื่องของสิ่งที่ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่อาจจะต้องล,ล้มลุกคลุกค,ค,คานกันไปนะครับหรือว่าจะมีความท้าทายต่างๆได้พูดคุยกันบนเวทีน,น,นี้รวมไปถึง กลยุทธ์ต่างๆครับหัวใจสำคัญในการบริหารเรื่องของคนการ transform รคนนะฮะแล้วก็คงจะได้พูดคุยกันว่าในโลกแห่งอนาคตที่วันนี้มันคงไม่ได้เป็นอนาคตแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยอนาคตมันจะไปถึงไหนแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราได้ปรับตัวกันครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเสียงปมมือต้องดังทันห้องนะครับเพื่อเชิญเขาขึ้นเวทีแห่งนี้ c o m f e c เสียงปมมือเพื่อไม่เกียรติและให้การต้อนรับคุณเล้งสิริวัฒวงจารุก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ